คอมเมนต์ด่วนหลังรู้ข่าวแต้วติดโควิดเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาและน่าตกใจมากค่ะสำหรับนางเอกนะคะสาวสวยคนดังอย่างแต้วณัฐพรที่ออกมาเปิดเผยว่าติดเชื้อโควิด-19 หลังแคล้วคลาดมาแล้วหลายครั้งค่ะซึ่งเนื่องจากวันที่16กรกฎาคมค่ะแต้วจะต้องมีการถ่ายภาพนิ่งและทำงานร่วมกับทีมงานจึงได้มีการตรวจ PCR ก่อนในวันที่14กรกฎาคมซึ่งแต้วนะคะก็ได้ย้อนไทม์ไลน์ย้อนหลังค่ะหลังจากกักตัวกรณีเวิร์กช็อปสเปเชียลโปรเจกต์นะคะซึ่งใส่หน้ากากอนามัยก่อนทุกครั้งแน่นอนค่ะซึ่งตอนนี้แต้วรอเข้ารับการรักษาแล้วก็รอเตียงตามขั้นตอนของโรงพยาบาลอยู่อย่างไรก็ตามนะคะแต้วได้แจ้งว่าขออภัยในความไม่สะดวกต่อการทำงานใดๆที่แต้วไม่สามารถเข้าร่วมได้นับจากนี้และขอให้ทุกท่านนะคะโปรดดูแลสุขภาพให้รอดพ้นจากโควิด-19กันอย่างปลอดภัยด้วยค่ะท่ามกลางคอมเมนต์นะคะให้กำลังใจจากแฟนๆและเพื่อนร่วมวงการรวมถึงอดีตคนรักอย่างต้นค่ะที่ไม่ได้คอมเมนต์ไอจีแต้วเลยตั้งแต่เลิกกันก็มาส่งความห่วงใยนะคะและกำลังใจให้ถือได้เลยว่าเป็นมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับสาวแต้วนะจ๊ะ